สวัสดีครับผมชื่อนนท์ครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นทอดอินโทรนะครับเพลงความจริงในใจของวง Crescendo นะครับก็เพลงนี้อินโทรเป็นเสียงคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าเผอิญผมเอากีตาร์แกะมาแล้วมันเท่ดีก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ D major นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทอดอินโทรกันเลยนะครับอินโทรจะเล่นเหมือนกัน2รอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นแบบไม่ใส่ดีเลย์นะครับจะได้ฟังกันง่ายๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะโอเคเพลงนี้จะเล่นทั้งหมด4ครั้งนะครับครั้งแรกครั้งที่3จะเล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ครั้งที่4จะเป็นยาวหน่อยโอเคเดี๋ยวมาดูชุดแรกกันเลยชุดแรกจะเป็นโอเคสาย3ที่ช่อง11นะครับแล้วช่อง9แล้วก็11แล้วก็สาย2ช่องที่10สาย1ช่องที่9นะครับจะเป็นแล้วพอมาชุดที่2นะครับตอนนี้จะเล่นเหมือนรัวโน้ตขึ้นมานิดหนึ่งเริ่มที่สาย3ช่องที่11 9 11นะครับแล้วก็มาสาย2ช่องที่10สาย1ช่องที่9แล้วก็เพิ่มสาย1ช่องที่12มานะครับจะเป็นอันนี้คือชุดที่2นะครับชุดแรกนะครับชุดที่2ชุดที่3เล่นเหมือนชุดแรกครับคำว่าชุดที่4อันนี้จะรัวนิดหนึ่งนะครับจะเป็นประมาณนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นการเขี่ยนิ้วซะเยอะนะครับก็คือพูลออฟเรานิ้วก้อยอยู่ที่ช่อง12นะครับแล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่ช่อง9นะครับสายที่1เขี่ยนิ้วออกนะครับดีดและเขี่ยออกต่อมาเป็นสาย2นะครับหลักการเดิมเลยเขี่ยนิ้วนะครับก็คือดีดที่สาย2ช่องที่10แล้วก็เขี่ยนิ้วไปช่องที่7นะครับตอนนี้สาย2ดีด2ครั้งนะครับจะเป็นต่อมาเป็นสาย3นะครับช่องที่7ช่องที่6นะครับดีและเขี่ยเหมือนกันพูลออฟนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสาย4ช่องที่7แล้วก็พูลออฟไป4นะครับแล้วก็มาสาย5นะครับเป็น5 4 5เขี่ยออกนะครับแล้วก็มาลงชุดใหม่เป็นช่อง5โอเคคราวนี้เล่นทั้งชุดจะเป็นอย่างนี้นะครับชุดที่4โอเคคราวนี้ผมจะเล่นวนให้ครบทั้ง4ชุดนะครับชุดแรกจะเป็นชุดที่2ชุดที่3เหมือนชุดแรกครับชุดที่4โอเคคราวนี้เราจะเล่นอย่างเนี้ยทั้งหมด2ครั้งนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูช้าๆนะครับก็จะปานตอนนี้โอเคประมาณนี้นะครับก็ลองไปฝึกกันดูส่วนตัวผมชอบนะอินโทรเพราะมากเลยแล้วก็มันได้ฝึกเรื่องพูลออฟนะครับเขี่ยนิ้วอะไรพวกเนี้ยชอบมากเท่มากโอเคประมาณนี้นะครับก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้